ถูกบีบบังคับริดรอนอิสรภาพและความเป็นไทย15ปีที่ต้องก้มหน้าคอยทำทุกสิ่งทุกอย่างที่หงษาสั่งมาวันนี้ได้เวลาที่อยุธยาจะประกาศเอกราชและเรียกคืนความเป็นไทยแล้วแม้ว่าจะต้องแลกด้วยเลือดเนื้อและชีวิตก็ต้องยอมจะนอนตายตาหลับเพราะข้าและบ้านเกิดเมืองนอนของข้าจะคืนคงความเป็นไทยแล้วข้าจะจริงเชิงนำทัพดักรอรุกรบนี้ให้ตอมเจได้ทันระวังตนหากอยุธยาพลาดพลั้งเสียทีคงไม่อาจพลิกฟื้นคืนคงเอกราชได้อีกคงต้องตกเป็นข้าช่วงใช้หงสาวดีไปช่วงกระปาวสารเราสองก็ตายพร้อมกันกลางสมรภูมินี้ข้าจะไม่ยอมเป็นผู้แพ้ต่อไปตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาพยนตร์แห่งอิสรภาพของสยามประเทศภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์กำกับการแสดงโดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลนับเป็นภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ไทยเรื่องแรกที่มีภาคต่อมากที่สุดภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ72พรรษานับเป็นภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่สุดของตำนานอิงประวัติศาสตร์ชาติไทยหลังจากที่ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดทั้ง4ภาคที่ผ่านมาล้วนเข้มข้นและสมบูรณ์ด้วยรายละเอียดทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การศึกษาตั้งแต่พระองค์ดับยังเป็นองค์ประกันหงษาจนกระทั่งทำการยุทธหัตถีก่อนจะประกาศเอกราชของกรุงศรีอยุธยาให้ไม่ตกเป็นเมืองประเทศราชของผู้ใดอีกชุดเรียมพระองค์ดำประดุจบุตรของข้าเองหากวันใดข้าผิดคำสาบานแล้วไซขอให้ได้มีอันเป็นไปเถิดไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็จะได้อิสรภาพด้วยกันทั้งนั้นก่อนจะได้รับอิสรภาพก็ต้องสู้ตราบใดที่ไม่สู้ใส่เฉลยก็จะต้องเป็นเฉลยตลอดไปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชองค์ประกันหงษาเข้าฉายในวันที่18มกราคมพุทธศักราช2550ซึ่งตรงกับวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีชัยชนะเหนือพระอุปราชาในยุทธหัตถีและตรงกับวันกองทัพไทยปีพุทธศักราช2107พระเจ้าหงสาวดีบุเรงอกผู้ชนะศึกทิพย์นำทัพยกมาตีเมืองพิษณุโลกและกรุงศรีอยุธยา
ราชาพระเจ้าสองแควทรงยอมสวามิภักดิ์ต่อทัพหงสาคราวนั้นสมเด็จพระนเรศวรทรงมีพระชน 9,000 ษาถูกนำไปเป็นองค์ประกันยังกรุงหงสาวดีโดยพระเจ้าบุเรงองโปรดให้ทรงศึกษาอยู่กับพระมหาเถรคันช่องครั้งหนึ่งในระหว่างที่ทรงประทับณหงสาวดีทรงนำไก่ไทยไปชนประลองในสนามแข่งและมีชัยเหนือไก่ชนของมังสามกีไก่เฉลยตัวนี้เก่งนักเอาชนะไก่ของเราได้ไก่ของหม่อมชั้นนี้ใช่เลี้ยงไว้ชนเอาสนุกชั่วครู่ยามจะตีพนันเอาบ้านเอาเมืองกันก็ยังได้ทำให้มังสามกีภูมิใจมากมายต่อสมเด็จพระนเรศวรสืบมาจนเวลาล่วงได้5ปีเศษสมเด็จพระนเรศวรศพช่องจึงหนีกลับมายังอยุธยาโดยพระเจ้าอุเรงองทรงยินยอมเนื่องจากพระสุพรรณกัลยาทูลขอไว้มีพระราชโองการไม่ให้ใครแตะต้องทำร้ายพระนเรศเจ้าฟ้าเมืองสองแควหากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องโทษถึงประหารชีวิตสมัครบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยใครๆก็รู้ว่ายื่นเอกสารอนุมัติรับบัตรเลยยื่นเอกสารอนุมัติรับบัตรเลยยื่นเอกสารอนุมัติรับบัตรเลยยื่นเอกสารอนุมัติรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยไปเลยที่กรุงศรีเฟิร์สชอยมหาศึกครั้งนี้กุมชะตาสยามประเทศมหาศึกครั้งนี้กำหนดเอกราชและความเป็นไทยมหาภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่ที่คนไทยจะภาคภูมิตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยุทธหัตถีน้องดาวพญาอาเบจ้าเยอะแดงบ้านอะไรเทรดต่อหมู่ย้อย29พฤษภาคมนี้หากอยุธยาพลาดพลั้งเสียทีคงไม่อาจพลิกฟื้นคืนคงเอกราชได้อีกคงต้องตกเป็นข้าช่วงใช้หงสาวดีไปช่วงกระเป๋าฐานตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยุทธหัตถี29พฤษภาคมนี้5ปีที่อโยธยาต้องตกเป็นเมืองขึ้นหงสา15ปีที่ต้องทนถูกบีบบังคับริดรอนอิสรภาพและความเป็นไทย15ปีที่ต้องก้มหน้าคอยทำทุกสิ่งทุกอย่างที่หงสาสั่งมาวันนี้ได้เวลาที่อโยธยาจะประกาศเอกราชและเรียกคืนความเป็นไทยแล้วแม้ว่าจะต้องแลกด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของพงศ์ชนนับแต่นี้ข้าจะนอนตายตาหลับเพราะข้าและบ้านเกิดเมืองนอนของข้าจะคืนคงความเป็นไทยแล้วมีของพระองค์เพิ่มพูนถึงที่พระจักรพรรดิราชแล้วจงนำเครื่องศาสตราทั้งหลายนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในราชการอโยธยาเถิดตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาคหนึ่งองค์ประกันหงสาและตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาคสองประกาศอิสรภาพเป็นภาพยนตร์ที่สร้างสถิติใหม่ทำรายได้สูงสุดของภาพยนตร์ไทยในช่วงเวลานั้นชาวอยุธยาปกป้องพระนครได้เข้มแข็งนักยากที่พม่ารามันจะเข้าประชิดกำแพงพระนครได้เจ้ารู้หรือไม่ว่าเพราะเหตุอันใดก็ด้วยชาวอยุธยามีจอมทัพที่เกรงกล้าคือสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระอัยยิกาของเจ้ากับพระราเมศวร
ำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพเข้าฉายในวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550ครั้นเมื่อพระเจ้าชนะสิบทิศบุเรงนอสิ้นพระชนแล้วพระเจ้านันทบุเรงขึ้นเสวยราชสมเด็จพระนเรศวรเสด็จร่วมงานพระสงฆ์และถวายเครื่องราชบรรณาการณกรุงหงสาวดีครานั้นเมืองขังไม่ยอมคุมบรรณาการมาถวายพระเจ้านันทบุเรงจึงสั่งให้ยกทัพไปกุมตัวเจ้าเมืองขังมาสำเร็จโทษข้าและชาวเมืองขังทั้งพวงขอยอมศิโรราชต่อสมเด็จพระนเรศวรเจ้าฟ้าเมืองพิษณุโลกสองแควสมเด็จพระนเรศวรทรงแสดงพระปรีชารบได้เมืองขังแม้จะมีไพร่พลน้อยกว่าทัพหงสาและทัพตองอูสร้างความยำเกรงต่อในทัพในกองทั้งหลายมังสามกีมหาอุปราชหงสาจึงหมายลอบทำร้ายสมเด็จพระนเรศวรแต่ด้วยพระบารมีทำให้ทรงทราบแผนร้ายดังกล่าวจึงเทครัวชาวสยามในหงสากลับยังกรุงศรีอยุธยาระหว่างทางทัพพม่าตามไปทันที่แม่น้ำสะตงจึงทรงพระแสงปืนต้นถูกสุรกรรมมานายทัพเสียชีวิตบนคอช้างและทรงประกาศอิสรภาพณเมืองแขงเมื่อปีพุทธศักราช2127นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีข้าจะกันแต่วันนี้ไปตามเข้ากระเป๋าสารไปเรียกขบวนถาวรีจะพริกที่สุ่มเสี่ยงนะพระอยุธยาจะถึงแก่การที่น่าคลาดข้าพระพุทธเจ้ากับพระเอกาทศรถจะขออาสานำทัพขึ้นไปสกัดทัพของพระเจ้าเชียงใหม่เองพระองค์จะต้องมั่นพระทัยต้องเชื่อโดยปราศจากข้อกังขาศึกครานี้พระองค์จะต้องได้ชัยและสามารถปกป้องแผ่นดินสยามและเราอนาประชาราษฎร์ไม่ให้ถูกศัตรูใดเผ่าผ่านได้เพคะพวกเจ้าทั้งนายไพ่จงจำไว้อยุธยาจะพ่ายไม่ได้ถ้าเจ้าแพ้อย่าหวนกลับคืนมาอยุธยาอีกตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยุทธนาวีเข้าฉายเมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2554กิตติศัพท์การศึกของสมเด็จพระนเรศวรขจรขจายไปถึงแผ่นดินละแวกเจ้ากรุงละแวกจึงทรงจีนจันตุมาลักลอบสืบความแต่ถูกจับพิรุธได้จนต้องลงสำเภาหนีสมเด็จพระนเรศวรทรงเรือพระที่นั่งออกตามจนเกิดการยุทธนาวีขึ้นแต่จีนจันตุหนีไปได้ครานั้นเจ้ากรุงละแวกจึงเปลี่ยนพระทัยมาสานไมตรีกับอยุธยาและส่งพระศรีสุพรรณราชาธิราชมาช่วยทำศึกหงสาแต่ก็เป็นดังพอข้างแคร่คิดทรยศต่อพระนเรศวรแต่พระนเรศวรรู้เท่าทันสมเด็จพระนเรศวรจึงทรงวางยุทธศาสตร์การรบโดยออกดักตีทัพเจ้าพระยาพระสิมก่อนแล้วจึงเทกำลังตีทัพพระเจ้าเชียงใหม่จนมีชัยทั้งสองทัพแต่สงครามที่แท้จริงกำลังจะอุบัติขึ้นอีกไม่ช้าเจ้าทนายไพ่จงจำไว้อยุธยาจะแพ้ไม่ได้ถ้าเจ้าแพ้ก็ยอมทอดตัวตายในสมรภูมิอย่าหวนกลับคืนมาอยุธยาอีกพระเจ้านันทบุตรเอง
ทรงนำทัพมาเองทรงหมายจะปราบอยุธยาศรีรามเทพนครให้ตกเป็นประเทศสราชเช่นการก่อนเราจำต้องรวมแรงรวมใจกันขับไล่ทัพของสาวดีให้ออกไปจากสยามประเทศไพร่พลของเจ้าต้องสังเวยชีวิตให้กับเราเมื่อพระองค์ไม่ทรงเห็นทัพระแวกอยู่ในสายพระเนตรพระองค์อยู่สู้ศึกของสาแต่เพียงลำพังก็แล้วกันพวกเจ้าทุกตัวคนจงจำใส่ใจไว้ถ้าเจ้าแพ้ก็ยอมทอดตัวตายในสมรภูมิอย่าหวนกลับคืนมาอยุธยาอีกหากพระนเรศออกมาตีค่ายจงคุมตัวเอามาให้ได้อยุธยาจะต้องราบเป็นหน้ากองจะพากันไร้แผ่นดินทั้งเจ้าข้าอยุธยาจะแพ้ไม่ได้จะมาตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชศึกนันทบุรีเข้าฉายเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2554ปีพุทธศักราช2129พระเจ้าหงสาวดีนันทบุรียังไม่เข็ดหลาบกับความพ่ายแพ้จึงนำทัพ 250,000 นายยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาการศึกครั้งนี้พม่าหมายมั่นจะตีกรุงศรีอยุธยาให้จงได้นเรศวรวางกฎและเสด็จออกปล้นค่ายพม่าซึ่งเป็นทัพหน้าของหงสาวดีข้าศึกแตกพ่ายถอยหนีพระองค์จึงไล่ตีมาจนถึงค่ายหลวงของพระเจ้าหงสาวดีทรงนำทหารปีนบันไดขึ้นกำแพงค่ายพม่าเป็นเหตุให้ต้องสาตราสมเด็จพระเอกาทศรสจึงนำทัพออกรบแทนพระราชมนูเสียท่าถูกฝ่ายพม่าทำร้ายจับเป็นเชลยอยู่ณค่ายใหญ่ของพระเจ้านันทบุรีโดยไม่รู้เป็นตายร้ายดีครั้นสมเด็จพระนเรศวรทรงผู้เล่าจากการประชวรก็ทรงออกไปปล้นค่ายฝ่ายทัพหงสาจึงวางแผนให้ลักไวทำหมู่นำทหารจำนวน 10,000 นายไปดักจับล่อให้พระองค์ไล่ตีเข้ามาจนถึงบริเวณที่รออยู่ทำกลหมายเข้าจับสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระปรีชาชาญในการรบสังหารลักไวทำหมู่แม่ทัพพม่าฝีมือฉกาจทำให้หงสาต้องเสียแม่ทัพฝีมือดีและพ่ายศึกแก่อโยธยาอีกครั้งชีวิตของข้าหรือของผู้ใดก็หาสำคัญเท่าราชการงานศึกที่เราจะยอมเสียเมืองอีกไม่ได้ครั้งหน้าหากข้าเพียงรับต่อศัตรูจงอย่าถอนทัพกลับเมืองอีกไปนั้นค่ะเตรียมพบกับที่สุดแห่งมหาตำนานที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยมหาศึกยุทธหัตถีมหาสงครามแห่งประวัติศาสตร์แผ่นดินการที่ยอมทอดกายถวายชีวิตเพื่อแลกมาซึ่งเอกราชนั้นเป็นคุ้มค่ายิ่งนักแต่นี้ไปการพัดเปลี่ยนแผ่นดินลงบัตรอีกไม่ช้าข้าจะจริงเชิงนำทัพดักรอรุกรบ
นี้ให้ตอมเจได้ท่านระวังตนจะเป็นผู้ประกันใครย่ำยีเยี่ยงไรก็ย่ำได้ข้ามีประสงค์จะเป็นชนวนให้ผู้คนหงสะและอโยธยาต้องหลงตายอีกพี่ฝันร้ายที่ตกอยู่กลางวงล้อมของกุมพีหากแม้หม่อมฉันเป็นพระโหราธิบดีจะทำนายว่าศึกครั้งนี้พระองค์จะมีชัยเหนืออริราชศัตรูหากอโยธยาพลาดพลั้งเสียทีคงไม่อาจพลิกฟื้นคืนคงเอกราชได้อีกผมต้องตกเป็นข้าช่วงใช้หงสาวดีไปช่วงกระปาวสารเราสองก็ตายพร้อมกันปราสมรภูมิข้าจะไม่ยอมเป็นผู้แพ้ต่อไปYou're a-